็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้เมื่อกี้เราพูดมาเรื่องความสวยความงามเรื่องดั้งอะนะคะตอนนี้สัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะอาจารย์ใช่อาจารย์คิดเห็นยังไงสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตคือส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่มุมของผู้หญิงนะค่ะคือผมคิดว่าถ้าธรรมชาติให้อะไรมาเราน่าจะไปอยู่กับธรรมชาติเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันถ้าเราไม่เรียนรู้ที่อยู่กับมันเนี่ยเราก็จะหาไปเรื่อยมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้ก็คือของโอโชเล่ามาคือโอโชเนี่ยเล่ามาว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีกษัตริย์องค์หนึ่งคือก็เบื่อผู้คนมากเพราะวันๆมันต้องมีคนมาคอยนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยตื่นเช้าขึ้นมากษัตริย์องค์เนี้ยประมาณ4-5เนี่ยนะก็จะขึ้นไปเดินตามสวนเพื่อจะอยู่คนเดียวจะไม่ให้ใครมายุ่งวันหนึ่งเนี่ยพอเดินเข้ามาในสวนปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอขอทานเขาคนหนึ่งกษัตริย์ก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมเจอขอทานเขาให้แล้วมันเข้ามาได้ยังไงแต่แน่ๆกษัตริย์เนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติสำหรับขอทานคนนี้ทีนี้ก็กษัตริย์ก็ถามขอทานว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าเข้ามาได้ยังไงเจ้าเข้ามาทำไมเขามารบกวนข้าขอทานก็บอกว่าข้าเพียงแต่ว่ามาขออาหารขออาหารและขอของของท่านนะครับสักหน่อยสักนิดนึงนิดนึงแล้วข้าก็จะไปค่ะอ่ะโอเคนะเจ้าขอมาแล้วเดี๋ยวเจ้าอย่ามารบกวนเดี๋ยวข้าให้แล้วเจ้าต้องไปค่ะข้าก็รับปากว่าถ้าข้าขอแล้วเนี่ยท่านต้องให้ข้าจริงๆนะค่ะข้ารับปากใครแล้วไม่ให้ได้ยังไงถ้างั้นข้าขอแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเต็มไอ้ตรงกะลาของข้าเนี่ยข้าก็จะไปแล้วค่ะกษัตริย์ก็เห็นว่าเออโอเคนะไม่เป็นไรข้าก็มีเยอะอยู่แล้วก็เลยเรียกไอ้ทางพระคลังมาบอกว่าอ่ะเอาแก้วแหวนเงินทองให้กับขอทานนี่ไปแล้วก็จะได้ไปจะไม่รบกวนข้าก็เอามาเนี่ยมาใส่เข้าไปพอใส่ปั๊บหายไปแก้วแหวนเงินทองนี่พอใส่ปุ๊บในกะลาพอเต็มปุ๊บหายนี่ก็ยังไม่เต็มมันก็ว่างเปล่าเอาว่างเปล่าอีกนี่ยังไม่เต็มนะก็สั่งกษัตริย์ก็สั่งให้ทางไอ้พระคลังเนี่ยนะครับมาใส่อีกก็มาใส่หายใส่หายจนหมดพระคลังโอ้โหกษัตริย์นี่ก็แบบใจเสียเพราะว่าเงินทองเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับที่ได้มาจากอะไรต่างๆนี่เริ่มหมดโอ้โหจะทำยังไงดีกษัตริย์ก็คุกเข่าลงไปบอกว่าได้โปรดเถิดข้าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่ข้าพูดไปเนี่ยอาจจะผิดพลาดเพราะตอนนี้เขาไม่มีเงินทองแล้วแต่ขอถามหน่อยว่าไอ้กะลาอันนี้มันคืออะไรวิเศษยังไงวิเศษมันหายไปหมดหไอ้ขอทานก็บอกว่ากะลาอันนี้ทำมาจากกะโหลกมนุษย์เขาบอกว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรพอคือได้นี้ก็อยากได้นั่นได้นั่นก็อยากได้นู่นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเดี๋ยวให้มนุษย์เนี่ยนะไม่มีแขนมีขามนุษย์อยากได้อะไรก็อยากได้แขนได้ขาใช่ไหมไปถามนิกเนี่ยนิกคือจิ๊กนุ๊กเขาอยากได้อะไรที่สุดในชีวิตเขาก็อยากได้แขนได้ขาได้สมมติว่าตอนนี้เขามีเงินอยู่ร้อยล้านตรงนี้นะบอกให้แขนขาคุณแล้วคุณไม่มีเงินร้อยล้านคุณเอาไหมนิกคือจิ๊กบอกว่าเอาแน่นอนเอาจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีแขนมีขาแล้วคนเราก็จะอย่างอื่นต่ออยากได้อย่างอื่นไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นมันไม่จบสิ้นไงเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์เรากะโหลกเนี่ยก็เหมือนกับไอ้นิทานเรื่องนี้มันไม่มีวันจบฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเขาบอกว่าความเข้าใจและความพอดีรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวมีนะครับเพราะนั้นธรรมชาติของเราเนี่ยเขาให้มาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแขนขาหรืออะไรเขาจึงมีคนที่เป็นอะไรนะอาจารย์เมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเอารูปภาพมารูปหนึ่งแล้วเอาจุดสีดำแต้มไว้แล้วก็ถามนักเรียนในห้องนักเรียนทุกคนก็บอกว่าเห็นอะไรก็เห็นจุดสีดำพร้อมกันหมดเลยนั่นไงคือทุกคนเนี่ยจะมองในสิ่งที่มันเป็นตำหนิตำหนิจะมองตำหนิซะส่วนใหญ่ค่ะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะคะคืออย่างไอ้กะลาที่ทำมาจากกะโหลกของมนุษย์คือไม่มีความสิ้นสุดจริงๆ คือความพอดีความพอเพียงอยู่ตรงไหนอันนี้อาจจะต้องมาถามตัวเองนะคะรวมถึงนิกวุยชิตเองเนี่ยคือถ้าคนที่ขาดในสิ่งที่คนปกติเขามีก็แน่นอนแหละว่าเขาก็ต้องการสิ่งนั้นให้ครบ32นะคะแต่คืออย่างทุกคนทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะที่โอเคครบ32แล้วก็ตัวเองก็มีแหละในระดับนึงความร่ำรวยบ้านรถอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำอะค่ะอย่างเงี้ยเขาควรที่จะทำยังไงอะการที่เรามีแรงผลักดันถามว่าในสิ่งที่ต้องการให้ดีขึ้นและดีขึ้นเนี่ยมันมีแง่ดีคือที่พูดทั้งหมดไม่ใช่บอกว่ามันเป็นแง่ที่เลวร้ายนะ
พียงแต่ว่าไอ้แรงผลักดันไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีแรงผลักดันเพื่อที่จะดันให้สิ่งที่เขาใฝ่ฝันที่อยากจะไปก็จะมาจากความที่เขาเรียกว่าความโลภนี่แหละค่ะความอยากมีอยากได้ความอยากที่จะไปมีชื่อเสียงก็แน่นอนที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนนี้ผลักดันเขาขึ้นไปแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายแล้วก็สร้างผลงานสร้างนวัตกรรมสร้างอะไรได้ก็เหมือนกับคนที่สมัยก่อนๆ นั่นแหละที่ว่าก็มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเขาต้องมีแรงผลักดันก่อนแรงผลักดันมาจากอะไรก็แน่นอนที่สุดมันจากความโลภนี่แหละมาจากความอยากมีชื่อเสียงถามว่ามันดีไหมแต่ทีนี้พอแรงผลักดันไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราทำและเราทำได้แต่เราอย่าเอาตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับใครเดี๋ยวนะคะอย่างความโลภเนี่ยคือเราจะมองให้เป็นแง่ดีก็คือเป็นแรงผลักดันเรียนผลักให้เราสร้างหรือว่าทำสิ่งอื่นๆที่มันเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองด้วยสำหรับคนอื่นๆด้วยอย่างนี้แต่ถ้ามองในแง่ลบก็คือแบบว่าโหมันทำให้เราต้องขวนขวายตลอดเวลาจนบางครั้งอาจจะต้องไปแย่งชิงจากคนอื่นมามันก็มีทั้งสองแง่มุมแรงผลักดันเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าเรามาพูดถึงเรื่องคุณค่าของชีวิตกับค่านิยมของชีวิตแรงผลักดันใช่ไหมครับทำให้เราเนี่ยนะครับก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นและดีขึ้นแน่นอนที่สุดการที่เราจะต้องเรียนให้ได้อย่างหนึ่งแล้วไปจบด็อกเตอร์ได้ค่ะมันก็ต้องมีแรงผลักดันพอสมควรเพราะการเรียนด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรียนได้ง่ายๆนะครับกว่าจะจบได้กว่าจะอะไรได้นะครับแต่เมื่อเราจบแล้วเนี่ยนะครับหรือเรามีแรงผลักดันแล้วเนี่ยเราอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปวัดแล้วไปเทียบกับใครบางคนเนี่ยชอบเอาวัดแล้วไปเทียบกับคนนู้นคนนี้แล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราเทียบไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะก่อนการแรงผลักดันทำให้เราไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแรงผลักดันนั้นเมื่อเราถึงเป้าหมายหรือเราในทำในสิ่งที่ได้เราเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็บอกว่าคนนั้นแย่กว่าเรานะครับเลวร้ายกว่าเราอย่างเงี้ยเป็นแรงผลักดันที่ไม่ดีแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนเปรียบเทียบไปหมดเหมือนกับด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับที่เรียนจบมาแล้วก็ด้วยความยากลำบากเมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปวัดกับทุกคนครับเมื่อใครไปตรงไหนก็แล้วแต่แน่นอนที่สุดคนที่จบด็อกเตอร์ก็อยากจะอวดภูมิอาจอยากจะอวดภูมิรู้อ้าวแน่นอนถูกต้องไหมว่าเวลาเดินไปที่ไหนไปหาใครเนี่ยเขาก็จะจบนี่มาจบนั่นมาวันหนึ่งด็อกเตอร์คนนี้ต้องข้ามฟากค่ะพอพายเรือข้ามฟากเนี่ยก็ต้องข้ามฟากใช่ไหมครับข้ามฟากอย่างนี้ก็พอดีไปเจออาแปะคนหนึ่งเข้าอาแปะคนนี้ก็เป็นคนที่พายเรือด็อกเตอร์ก็เกิดขึ้นไปบนเรือแล้วก็ให้อาแปะช่วยไปส่งอีกฟากหนึ่งหลังจากที่ขึ้นเรือแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดในความอยากอวดภูมิรู้เนี่ยถ้าทำยังไงก็ต้องบอกเลยบอกว่าฉันจบอะไรมาแล้วเอาแปะจบอะไรมาเอาแน่นอนนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะพูดอยู่ประมาณนี้แล้วหลังจากที่บอกว่าอ้าวโอเคนะพอขึ้นไปเรือปุ๊บเอาแปะเรียนอะไรมาอ้วไม่เลยเรียนหนังสืออ้วพายเรืออ้วก็ตั้งแต่เล็กอ้วก็พายเรือแล้วก็ส่งข้ามส่งคนข้ามฟากอ้วไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของหนังสือก็ได้โอ้ชีวิตอาแปะหมดไป 20% แล้วนะค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งปุ๊บด็อกเตอร์ก็จะถามต่ออีกค่ะอาแปะเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจนะเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยโอ้ว่าไม่เข้าใจอ่ะเศรษฐกิจเศษอะไรว่าไม่รู้ว่ารู้อย่างเร็วว่าพายเรือแล้วว่าไล่ตังค์แล้วว่าก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้โอ้ชีวิตอาแปะหมดไป 20% แล้วพอพายไปถึงกลางแม่น้ำใช่ไหมครับเนี่ยด็อกเตอร์ก็จะถามอีกโอ้เนี่ยจริงๆนะอาแปะไม่น่าจะพายเรือแล้วทุกวันนี้นะก็มีเครื่องยนต์กลไกอาแปะนี่น่าจะไปเรียนรู้เครื่องยนต์กลไกนะค่ะแล้วเอาเครื่องยนต์อะไรมาใช้เนี่ยมันว่าทำไมต้องพายอาแปะก็บอกว่าไม่เข้าใจเรื่องของเครื่องยนต์ว่าพายเรือว่าก็ก็อยู่ได้โอ้ชีวิตอาแปะหมดอีก 20% แล้วนี่อาแปะหมดชีวิตอาแปะหมดไป 60% แล้วนะเนี่ยยังไงแล้วทีนี้พอดีเดินไปกลางถึงแม่น้ำกลางแม่น้ำพอดีเรือมันรั่วทีนี้พอเรือมันรั่วทีนี้ทางอาแปะก็เลยถามด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์เรือว่ายน้ำเป็นไหม โอ้ยผมไม่มีเวลาไปเรียนว่ายน้ำหรอกนะคือแค่เรียนตั้งยังจบด็อกเตอร์เนี่ยผมก็จะแย่อยู่แล้วค่ะไอ้ยา ชีวิตเรือหมก 100% แล้วอะ คือมันจมแน่ๆจมแน่ๆเออถ้าอย่างนี้ก็คือต้องมาคิดใหม่นะมองมุมใหม่ว่าอย่างอาแปะเองเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องคือรู้เรื่องเดียวว่าพายเรือแล้วข้ามฟากแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ค่ะแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคืออะไรคือคุณค่าของเขาเขาอยู่ของเขาตรงนั้นแต่ด็อกเตอร์เนี่ยพยายามไปเปรียบเทียบว่าวันนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้แล้วชีวิตคุณจะแย่อย่างนี้อย่างนี้คือเราไม่ได้บอกห้ามนะบอกว่า
คุณมีความรู้สูงไม่ดีดีทุกคนแหละนั่นเป็นแรงผลักดันทำให้ประเทศเจริญและพัฒนาแต่เรากำลังบอกว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยเราอย่าเอาสิ่งหนึ่งไปเทียบอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขยะที่เน่าเสียมันก็มีคุณค่าของมันถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาเอาแปะมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาแสดงว่าเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาสามารถดำเนินชีวิตได้เขาไม่ได้แย่ลงหรือดีขึ้นถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้เปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นยังไงแล้วอย่าไปเปรียบว่าไอ้ตรงนี้มันได้หรือมันไม่ได้นี่เรากำลังประเด็นเรื่องนี้ฉะนั้นแต่แรงผลักดันเนี่ยจำเป็นต้องมีทุกคนต้องมีเพื่อที่จะผลักดันในสิ่งที่มันทำให้เกินเจริญและพัฒนาขึ้นไปแต่เราอย่าเอาไปเปรียบเทียบว่าเลวดีชั่วอะไรเงี้ยนะครับนี่สิ่งที่ผมคิดค่ะหรือในมุมของด็อกเตอร์คนนั้นเองเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสังคมเมืองหรือว่าทำธุรกิจเขาอาจจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ถูกที่ถูกเวลานะคะแต่ถ้าให้เอาแปะมาเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มันก็คงไม่ใช่แล้วนะคะเขาอยู่แบบนั้นเขามีความสุขดีแล้วนะคะสามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้และเอาตัวรอดได้ด้วยนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าคุณรู้ทุกเรื่องคุณว่ายน้ำไม่เป็นแค่เรื่องเดียวคุณก็อาจจะจบชีวิตที่คุณเรียนมาทั้งหมดจริงไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปบอกว่าไอ้สิ่งไหนที่คุณค่ามากและคุณค่าน้อยคุณค่าเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเนื้อมนุษย์เราเนี่ยไปกำหนดให้มันมีคุณค่าขึ้นมามันเหมือนกับแก้วแหวนเงินทองลองนะเรามีเพชรนินจินดาเนี่ยหล่นตัวทั่วถนนไปหมดเลยเชื่อไหมว่ามันจะไม่มีราคาเลยใช่จริงไหมเรามีก้อนอิฐหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่เกลื่อนเมืองเนี่ยนะครับถ้ามันยังมีน้อยๆดูสิมันจะกลายเป็นของที่มีคุณค่าทันทีนั่นแหละมันก็แล้วแต่นะครับที่ว่าให้คุณค่าของมันเท่าไหร่ครับโอ้โหวันนี้นะคะนี่ต้องบอกว่าหลายๆตัวอย่างที่อาจารย์สมพรได้ยกมาให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นกับหัวข้อของคุณค่าชีวิตนะคะวันนี้อาจจะต้องกลับไปพิจารณาตัวเองนะคะว่าเราเองเนี่ยมีมุมมองความคิดแบบไหนมีคุณค่าในชีวิตเรื่องอะไรนะคะที่เราสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเทปหน้าค่ะเราจะมายกตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวบ้างนะคะใกล้ตัวเพื่อนช่างใกล้ตัวคุณผู้ชมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเรานะคะว่าเราจะสามารถมองมุมไหนให้เป็นคุณค่าของชีวิตมองมุมไหนให้เป็นค่านิยมนะคะที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเทปหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ค่ะนิกและอาจารย์สมพรคงต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ